นี่นะครับเฮ้ยออกนี่นะครับรอยเล็กๆนี่คือออกทันทีเลยนะวันนี้นะครับผมได้มีการสั่งซื้อน้ำยาชนิดหนึ่งนะฮะที่เอาไว้ขัดรถนะครับผมใครที่เจอนะครับปัญหาเกี่ยวกับว่ารถมีรอยขีดข่วนมีรอยขนแมวนะครับผมได้มาจากช้อปปี้นะครับผมในราคาก็เท่านี้ไปดูเลยแล้วกันเนี่ยประมาณนี้นะครับผมซึ่งน้ำยาพวกนี้นะครับผมไม่เคยเชื่อเลยครับเวลาผมไปเดินตลาดนัดแล้วก็มีคนเอากระโปรงรถมาวางนะฮะแล้วก็เอามาขัดสีขัดเอาหินมากระแทกปั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 กแล้วก็เอาน้ำยาเทใส่แล้วก็ผ้าขัดฟื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 ดรอยหายเว้ยรอยที่แบบเอาหินกระแทกอ่ะแม่งหายก็ไม่เคยซื้อเลยนะแต่วันนี้ลองเราได้มาขวดหนึ่งเราก็จะมาลองกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะอาราเซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เนี่ยสครัช SOS นะครับผมเนี่ยเอาเป็นว่าเรามีรอยตัวอย่างประมาณ 2-3 อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขัดดูนะฮะว่ามันออกจริงหรือเปล่าอ่านะครับผมนี่ก็เป็นรอยตัวอย่างนะฮะรอยแรกนะครับผมนี่เลยเห็นป่ะนี่นะครับแล้วนี่นะครับก็เป็นรอยที่แบบที่2นะฮะเป็นรอยที่แบบอย่างนี้อันนี้นี่นะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองขัดดูนะครับแล้วก็เทน้ำยาลงไปเลยนะครับผมนี่แกะเพราะว่าเราล้างรถมาเสร็จแล้วนะครับผมล้างรถมาแล้วเทน้ำยานะแล้วก็ขัดนี่ครับขัดแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันออกเลยมันไม่ใช่รอยแบบสีถลอกหรืออะไรนะมันเป็นรอยแบบนี่ครับเฮ้ยออกนี่ครับรอยเล็กๆนี่คือออกทันทีเลยนะฮะอันนี้เป็นรอยแตกนะครับเป็นรอยแบบแตกเลยเป็นพลาสติกแตกเคยล้มมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อไปนะครับอันนี้เป็นรอยถลอกนะครับเป็นรอยสีถลอกออกไปเลยเนี่ยสีถลอกไปเลยนะนี่ครับรอยใหญ่ๆเลยนี่สรุปนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะยี่ห้อนี้นะครับ Eraser อะไรเนี่ยนะครับเป็นครีมลบรอยขีดข่วนนะรอยขนแมวบนชั้นเคลียร์โค้ดนะครับผมถ้าใครที่ซื้อมาหรือเห็นคำว่าลบรอยสีถลอกลบสีถลอกได้นะฮะก็ไม่ใช่นะครับผมเอาจริงๆแล้วลองดูแล้วนะครับผมเนี่ยที่ขัดดูเมื่อกี้คือรอยที่มันอยู่ในชั้นเคลียร์หรือรอยที่มันอยู่ในชั้นเคลือบแก้วนะครับใช้ได้นะลบได้นะครับผมแต่ถ้ารอยที่เป็นสีถลอกลึกลงไปจนถึงชั้น4เลยนะแม่งไม่ออกแต่อันเนี้ยลบรอยขีดข่วนชั้นเคลือบแก้วชั้นข้างนอกอ่ะให้มันแบบดูสะอาดขึ้นดูอะไรขึ้นแบบรอยยางมอเตอร์กระเด็นรอยอะไรที่มันแบบขีดข่วนเล็กๆนะฮะออกนะครับผมก็ดูดีดูสะอาดขึ้นนะครับสีก็จะมีเสียงไอ้เจ้ากีตาร์นะครับเข้ารบกวนนิดหน่อยนะถ้าใครมีรอยขนแมวรอยเล็กๆรอยแบบรอยขนแมวเยอะๆอย่างนี้นะครับใช้อันนี้ได้เลยนะถือว่าดีนะครับผมแต่ถ้าจะคาดหวังให้มันเป็นแบบว่าละลายชั้นสีที่สีมันมาเคลือบกันสีโทนเดียวกันนะครับทำไม่ได้นะก็คือตอนแรกก็คิดว่ามันทำได้ไงแต่จริงๆไม่ได้ครับผม
วิธีใช้นะมันก็คือล้างรถให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็ป้ายครีมใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับขัดนั่นแหละเดี๋ยวก็จะเห็นเองแหละว่าความต่างมันเป็นยังไงนะฮะสำหรับคนที่รถเป็นรอยขนแมวอยู่นะครับและอยากให้หายแต่ก็อย่างที่บอกอย่าคาดหวังกับรอยลึกสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าว่าจะเอาอะไรมาทำให้ดูกันอีกนะฮะส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปหักคอยกีตาร์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบาย